การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นความท้าทายของทุกประเทศที่ต้องจัดการศึกษาโดยเฉพาะประเทศที่ยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่เช่นประเทศไทยประเทศของเราเองเนี่ยก็มีการเตรียมตัวอยู่พอสมควรนะครับในการที่จะนำการศึกษาออนไลน์มาช่วยในช่วงที่มีโรคระบาดอยู่ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนทำให้โรคระบาดนี้หายไปแล้วนี่ก็ยังต้องเตรียมตัวไว้เพราะความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการจัดการศึกษาการที่เอาความรู้มานำการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญเราไม่สามารถทำให้เด็กขาดความรู้ได้ฉะนั้นเวลาที่เราจัดเตรียมเวลาที่เราจะขยับการศึกษาออกไปเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้เด็กได้ความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่เขาควรจะได้ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ท่านได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนำพาการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมาช่วยการศึกษาไทยอยู่มาระยะหนึ่งแล้ววันนี้ประเทศไทยได้มีโอกาสน้อมนำสิ่งที่ท่านได้เตรียมไว้สำหรับเด็กในพื้นที่ที่ห่างไกลเด็กในพื้นที่ที่ยังมีความยากจนอยู่เอาระบบนั้นมาใช้กับการศึกษาไทยทั่วทั้งประเทศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราต้องนำมาใช้ในช่วงมีวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เราสามารถนำหลักสูตรที่มีการบันทึกเทปเอาไว้หลักสูตรที่มีการเตรียมการสอนอย่างต่อเนื่องมาหลายปีมาผสมผสานมาสร้างเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มแข็งเป็นหลักสูตรที่เด็กทั่วทั้งประเทศไทยสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบออนไลน์โดยจะแบ่งการเรียนการสอนเป็นหลายส่วนส่วนที่1เด็กปฐมวัยก็จะมีหลักสูตรที่ไม่เหมือนกับเด็กโตเด็กประถมหรือว่า primary ก็จะมีการสอนผ่านทีวีซึ่งจะเป็นการสอนทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีแบบฝึกหัดจะมีการบ้านให้เด็กได้สามารถทำได้ที่บ้านผสมผสานกับการเรียนรู้ทางเดียวส่วนเด็กที่โตหน่อยเด็กที่อยู่ในชั้นม.1 ถึงม.6 หรือที่เราเรียกกันว่า secondary ก็จะเป็นช่วงวัยที่ต้องการเรียนรู้2ทางมีการโต้ตอบกับคุณครูซึ่งนอกเหนือจากการดูทีวีทางไกลดาวเทียมแล้วคุณครูก็จะต้องสามารถเข้าไปพูดคุยผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันเพื่อรับรู้ปัญหาต่างๆความต้องการในการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นการสอนเป็นการรับข้อมูลเป็นการเพิ่มเติมความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเด็กนักเรียนม.1 ถึงม.6 ฉะนั้นในรูปแบบที่เรากำลังสอนหรือเตรียมการสอนอยู่นั้นเป็นการเตรียมการสอนที่แตกต่างกันไปในทุกช่วงวัยผู้ปกครองเองก็ต้องปรับตัวในช่วงที่มีวิกฤตโรคระบาดนี้ต้องเป็นผู้ช่วยคุณครูมากขึ้นแต่ผู้ปกครองเองก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้ช่วยของคุณครูเพราะการที่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือว่าการที่จะต้องอยู่ที่บ้านก็จะเป็นโอกาสให้ผู้ปกครองได้ใช้เวลาบางส่วนช่วยเหลือคุณครูในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆที่กระทรวงศึกษาได้เตรียมเอาไว้คุณครูเองคงต้องเปลี่ยนบทบาทในการสอนในโลกออนไลน์ณปัจจุบัน
ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีคุณครูจำนวนหนึ่งไม่ได้มีโอกาสหรือว่าคุ้นเคยกับการสอนออนไลน์ไม่ได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอนที่ผ่านมาวันนี้วิกฤตนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณครูทั่วทั้งประเทศปรับตัวปรับทักษะของตัวเองเพื่อเอาเทคโนโลยีมาใช้ในอนาคตและในปัจจุบันอย่ากังวลว่าคุณครูที่เรามีอยู่จะไม่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้ทันเวลาระยะเวลาที่เราเลื่อนเปิดเรียนออกไปจากวันที่16พฤษภาเป็นวันที่1กรกฎาเราให้เวลาครูเพิ่มเติมอีก1เดือนครึ่งเพื่อจะได้เพิ่มทักษะของตัวเองในเบื้องต้นคงต้องเป็นการฝึกฝนสอนหนังสือผ่านจอโทรทัศน์หรือว่าจอกล้องคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นการปรับตัวที่อาจจะมองว่าลำบากแต่ผมเชื่อว่าคุณครูทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษามีจิตสำนึกวิญญาณความเป็นครูจะสามารถปรับตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น โรคระบาดโควิด-19 นี้ทำให้เราสามารถใช้โอกาสในการพัฒนาการศึกษามีโอกาสปรับตัวในหลายๆอย่างเพื่อเอาเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานกับการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็กและเยาวชนของประเทศไทยในอนาคตได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาตัวเองผ่านระบบเทคโนโลยีหรือว่าระบบดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เขาต้องเตรียมตัวเพื่ออนาคตของเขาเองในอนาคตในการที่ต้องใช้เทคโนโลยีจะต้องใช้ความคุ้นเคยกับระบบดิจิทัลหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการนำทักษะของตัวเองมาพัฒนาความรู้ของตัวเองในการใช้สื่อออนไลน์หรือว่าอุปกรณ์ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆมาผสมผสานกับการเรียนการสอนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้ทราบทักษะของเด็กในหลายๆช่วงวัยในการสอนออนไลน์ในการสอบออนไลน์ในการเตรียมตัวทั้งหมดผ่านระบบดิจิทัลเราจะสามารถเห็นความแตกต่างของเด็กระดับชั้นมัธยมที่1หรือว่าyear 7ในการเปรียบเทียบกับการสอนของนานาชาติว่าเด็กม.1หรือว่าเยียร์7นั้นมีความรู้ความสามารถมีทักษะในวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์อยู่แตกต่างกันขนาดไหนเราอาจจะเห็นเด็กบางคนที่เรียนอยู่มัธยมปีที่1หรือว่าเยียร์7มีทักษะเท่ากับมัธยม3หรือว่าเยียร์9ในขณะเดียวกันเราอาจจะเห็นเด็กบางส่วนที่มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์เท่ากับเด็กป.5หรือว่าเยียร์5เยียร์6ก็เป็นโอกาสที่เราจะจัดกลุ่มเด็กเหล่านี้เรียนรู้ออนไลน์กับคุณครูที่มีความสามารถเฉพาะทางดึงความสามารถดึงทักษะของเด็กขึ้นมาให้เท่าเทียมกับสิ่งที่เขาควรจะเป็นในชั้นปัจจุบันที่เขาเป็นอยู่การประเมินถ้าหากมีการสอนออนไลน์จะมีการตรวจสอบจะมีการวัดจะมีการเห็นทักษะของทั้งคุณครูแล้วก็เด็กๆทั่วทั้งระบบของประเทศไทยจะสามารถบันทึกเอาไว้ได้จะสามารถดูผลงานต่างๆของคุณครูแล้วก็นักเรียนได้ว่าวันนี้คุณครูได้มีการเตรียมการสอนมากขนาดไหนเด็กสามารถสอบได้ตลอดเวลาสามารถบันทึกการสอบผลการสอบได้ตลอดเวลาฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเองจะมีข้อมูลในการประเมินในการวางแผนในการปรับตัวของทั้งคุณครูแล้วก็เด็กๆเพื่อการพัฒนาทั้งระบบในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลต้องยอมรับว่างบประมาณ
ที่มีสำหรับกระทรวงศึกษาธิการเองสำหรับการเรียนการสอนเองก็ต้องปรับเปลี่ยนไปการลงทุนถ้าหากโรคระบาดนี้ยังมีอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เราต้องปรับการลงทุนจากการลงทุนที่โรงเรียนอาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์หรือว่าเป็นการลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่จะทำให้การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะณปัจจุบันการลงทุนในตัวโรงเรียนเองก็อาจจะไม่มีความหมายเพราะเราไม่ทราบว่าเด็กๆจะมีโอกาสกลับไปโรงเรียนได้เมื่อไหร่การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยก็ได้คำนึงถึงการต่อสู้ปัญหาในประเทศอื่นๆเราเห็นว่าในประเทศอื่นๆสิ่งที่รัฐบาลวางแผนเอาไว้องค์กรต่างๆที่สามารถเปิดทำงานได้องค์กรที่จะเปิดแล้วทำงานได้ช้าที่สุดก็คือโรงเรียนมหาวิทยาลัยทำให้เราเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนออนไลน์จะต้องมีส่วนสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงระยะเวลาถ้าหากไม่สามารถหาวัคซีนที่มาต่อสู้กับโรคระบาดนี้ได้จะทำให้การเรียนการสอนออนไลน์มีระยะที่ยาวขึ้นกระทรวงศึกษาธิการเองของประเทศไทยมีความพร้อมมีการวางแผนเพราะเราไม่รู้ว่าโรคระบาดนี้จะจบลงเมื่อไหร่